Use a campfire เราจะต้องไปจุดแคมป์ไฟจำนวนหนึ่งครั้งซึ่งที่ทรายจะไปนี้นะคะก็คือเลคคานูเป็นทะเลสาบที่มันมีทั้งแคมป์ไฟมีหิ่งห้อยมีบ่อตกปลาถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คที่ค่อนข้างดีเลยแคมป์ไฟเนี่ยจะอยู่ที่เกาะกลางเวลาที่บินมาแล้วก็ให้พุ่งมาที่นี่ก่อนเพื่อทำเควสได้เลยนะคะเราจะจุดไฟก็อันนี้ถ้าเกิดว่าไม่เคยจุดมาก่อนสามารถกดไลค์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องการพวกแมททีเรียลอย่างไม้เลยนะคะก็พอกดไลค์ปุ๊บก็จะผ่านเควสและถ้าเกิดว่าต้องการเร่งไฟซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อทำเควสสีฟ้าไปด้วยก็ไปกดสโตรกกับแคมป์ไฟได้ค่ะมันจะต้องใช้ไม้จำนวน30หน่วยก็จะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นที่นี่นะคะจะเป็นแคมป์ไฟที่ไหนก็ได้เช่นกันซัพพอร์ตทรายได้ง่ายๆโดยการไปที่ไอเทมช็อปจากนั้นกดที่ขวาล่างตรง Support the Creator กดแล้วก็พิมพ์ Beauty and the Bear ที่เป็น Creator Code ของทรายนะคะจากนั้นกด Accept พอกด Accept แล้วมันก็จะบอกว่ากำลังซัพพอร์ตทรายอยู่หรือว่าก่อนซื้อสินค้าในร้านค้าเนี่ยมันก็จะบอกอีกครั้งนึงว่าการซื้อครั้งนี้จะไปช่วยซัพพอร์ตใครสามารถใช้ได้ทั้งการซื้อสกิน Pickaxe Emote Glider สกินปืนแพ็คต่างๆหรือแม้กระทั่งการเปิดร้านมาใน Save the World แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะโดเนทผ่านช่องทาง True Money ก็สามารถโดเนทผ่านเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยนะคะ